วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ One Day with CEO ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทางรายการนั้นจะมีโอกาสได้มาพูดคุยถึงบทบาทและหน้าที่รวมถึงนโยบายค่ะของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ค่ะซึ่งเราค่ะจะมาพูดคุยกับพลอากาศเอกทะเลศตุลศรีค่ะท่านเป็นประธานของกสทช.นะคะนอกจากเรื่องราวของบทบาทและหน้าที่ค่ะเราก็จะมาคุยถึงเรื่องราวของกองทุนค่ะเรียกว่าเป็นกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือว่ากองทุนกทปส.ค่ะไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะและตอนนี้เองค่ะแนนนะคะก็มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกับพลอากาศเอกทะเลศตุลศรีค่ะประธานกสทช.แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆเพราะว่าท่านคิวยาวอยู่แล้วงานท่านเยอะมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวตั้งแต่ประวัติการทำงานของท่านนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าท่านรับราชการมาเนี่ยระยะเวลาก็โอ้โหตั้งแต่ปี2513จนถึงวันนี้เนื้องานตั้งแต่ทำมาค่ะต้องควรถามท่านหน่อยว่าทำอะไรมาแล้วบ้างกว่าที่จะมาเป็นประธานกสทช.นะคะผมรับราชการเป็นทหารอากาศนะครับค่ะที่คุณแนนบอกว่าตั้งแต่ปี13คือปีที่จบจากโรงเรียนเรืออากาศจบมาแล้วก็ทำงานในกองทัพอากาศตลอดมานะฮะตลอดมาจนกระทั่งเกษียณก็ส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่ในหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพอากาศเช่นซึ่งดูแลเรื่องการบินนะครับเป็นผู้บังคับการกองบินนะฮะแล้วก็ตำแหน่งหลักๆที่เคยดำเนินการมาก็เป็นเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศนะฮะแล้วก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยเป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศรองเสนาธิการทหารอากาศและจนสุดท้ายในกองทัพอากาศก็เป็นเสนาธิการทหารอากาศนะครับในขณะที่รับราชการอยู่ในกองทัพอากาศนั้นก็งานหลักๆก็อย่างที่เรียนนะครับว่าก็ดูแลเรื่องกิจการเรื่องการบินเป็นหลักนะฮะดูแลแล้วก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วสายยุทธการมาตลอดนะฮะแต่ที่สำคัญอีกอันที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการของกสทช.คือในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศนั้นก็ได้เป็นตำแหน่งประธานก็เรียกประธานกบว.นะฮะกิจการกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงของกองทัพอากาศเป็นประธานนะฮะด้านการสื่อสารเนี่ยซึ่งประกอบด้วยกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมเนี่ยมีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะฮะจะเห็นได้จากอย่างโทรศัพท์เนี่ยก็ 1G 2G 3G 4G นี่จะ 5G อยู่แล้วนะฮะภายในเวลาไม่กี่ปีเร็วมากนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าได้เป็นเทคโนโลยีซึ่งตอบสนองการใช้งานของประชาชนส่วนใหญ่นะของสาธารณชนเลยก็ว่าได้นะทางด้านกิจการธุรกิจเราไม่ต้องพูดถึงนั่นเยอะอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นจึงได้มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้รวดเร็วนะเพื่อจะตอบสนองความต้องการซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความต้องการนะเห็นว่าเราปัจจุบันเราใช้โทรศัพท์ในการส่งข้อความข้อมูลต่างๆเนี่ยจากสมัยก่อนนี่ก็ช้าๆติดๆขัดๆนะเดี๋ยวนี้ก็ส่งได้รวดเร็วแล้วยังเป็นหนังเป็นอะไรได้ทั้งหมดรูปเลิฟได้อย่างรวดเร็วนะเห็นว่าความต้องการของคนเนี่ยไม่สุดสิ้นนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นงานที่ท้าทายมากแล้วก็ที่สำคัญคือมันไปเกี่ยวข้องทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการนะซึ่งนะฮะหน้าที่หลักของกสทช.เราก็เป็นเหมือนกรรมการกลางซึ่งจะเป็นผู้อะไรชี้ว่าเราควรจะทำอย่างไรเมื่อไรนะฮะซึ่งแน่นอนในการดำเนินการไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเรานำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เช่นเอาแล้วนะเริ่ม 3G นะเนี่ยก็เริ่มมีคนบ่นว่าทำไมต้องรีบไป 3G 2G ยังใช้ได้วิทยุโทรทัศน์นะฮะจะไประบบสู่ดิจิตอลทำไมต้องไปด้วยอะไรต่างเนี่ยต้องเสียเงินเพิ่มเนี่ยคือทุกคนก็จะมันมีทั้งบวกทั้งลบนั้นกรรมการเนี่ยก็โดนขึ้นทั้งร่องนะฮะไม่ว่าทางไหนไม่ทางด้านคอน sumer กับทางด้านผู้ประกอบการนะฮะแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นหน้าที่ของเลกูเลเตอร์ที่จะต้องเป็นคนดูแลในเรื่องนี้เป็นงานที่ท้าทายมากนะคะเรียกว่าเป็นตัวกลางทั้ง2 ส่วนซึ่งยากอยู่แล้วระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าเองครับรับฟังเสียงบ่นเสียงต่างๆเรียกว่าหลายอย่างมากแบบนี้เองภารกิจหลักในการที่จะต้องวางนโยบายหรือว่าวางกรอบแนวทางต่างๆเนี่ยในฐานะของประธานท่านต้องวางภารกิจของตัวเองไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยในกฎหมายระบุไว้ชัดเจนนะฮะเราเมื่อเราเข้ามารับหน้าที่เมื่อตุลาคม54นะฮะประมาณ2ปีเสร็จๆมาแล้วเนี่ยเราก็เร่งลงมือทำแผนแม่บท3แผนเพื่อเป็นกรอบของการปฏิบัติงานนะฮะก็มี
แผนแม่บทแรกก็ง่ายๆเป็นแผนแม่บทของการบริหารคลื่นความถี่นะคือบริหารจัดการเป็นการว่าจะแบ่งว่าใครจะใช้คลื่นความถี่ไหนอย่างไรซึ่งมีจำกัดเนี่ยนะอันที่สองก็เป็นการเมื่อจัดคลื่นความถี่ให้กับผู้ประกอบการหรือหน่วยราชการไปแล้วเราก็มีหน้าที่กำกับดูแลนะทั้งสองด้านคือด้านบรอดแคสติ้งคือด้านวิทยุหรือโทรทัศน์เนี่ยด้านหนึ่งกับอีกด้านคือด้านโทรคมนาคมคือโทรศัพท์เราก็จะต้องตามไปดูว่าเขาทำตามกติกาไหมเอาเปรียบผู้บริโภคไหมเนื้อหาสาระหรือคอนเทนต์เป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมมีอะไรมีผลกระทบกับเยาวชนกับอะไรอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นงานที่เราต้องดูแลหลักๆนะฮะกรอบหลักๆที่เราทำแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีงานรองลงไปคือการอย่างที่เรียนแล้วก็คือการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคว่าไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะฮะจากผู้ประกอบการซึ่งแต่เดิมเนี่ยแทบจะเป็นอิสระเลยผู้ประกอบการนะฮะจะคิดราคายังไงอย่างโทรศัพท์จะเห็นว่าตามสบายก็อาจจะนิดๆหน่อยๆแต่ขณะนี้เราไม่ได้เราถ้าจะเห็นว่าพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะชี้เลยว่าห้ามเกินเท่านั้นเท่านี้แล้วเมื่อไม่ทำก็ต้องมีบทลงโทษ1 2 3 4เป็นขั้นเป็นตอนไปเรียกว่าทำให้ทุกอย่างเข้าสู่ระบบได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นธรรมกับทุกคนแต่เราก็ไม่จะทำเพื่อจะให้ถูกไปอย่างเดียวโดยที่แม้ประชาชนดีใจแต่ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้อย่างนั้นเราก็ต้องมีความพอดีซึ่งงานเหล่านี้เป็นงานที่ค่อนข้างยากเพราะมันต้องใช้มีการวิเคราะห์วิจัยต่างๆมีแล้วก็ต้องไปใช้หน่วยงานภายนอกต่างๆมาช่วยว่าขณะนี้สถานะทางการตลาดเป็นอย่างไรอะไรต่างข้อที่จริงเป็นอย่างไรเพื่อให้การออกประกาศกำหนดต่างๆซึ่งเป็นคำสั่งเนี่ยได้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะสโคปงานพอไปลงลึกแล้วจริงๆก็มีอยู่ประมาณ3ประเภทก็คือกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แล้วก็กิจการโทรคมนาคมส่วนนี้เองมีการวางโครงสร้างของทางกสทช.ในการแบ่งการดูแลยังไงคะจริงๆมีอันแรกที่ผมเรียนไปแล้วคือบริหารขึ้นความถี่ก่อนนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่อันนึงเลยเหมือนกับแบ่งสมบัติกันว่าใครจะได้อะไรบ้างเนี่ยนะอันนี้สำคัญซึ่งเราต้องดูของต่างประเทศด้วยดูอะไรด้วยสากลก็ทำยังไงนะตอนนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่พี่ผมเน้นเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีคณะกรรมการคณะนี้เพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เป็นเหมือนเจ้าของคลื่นความถี่ก็จะมอบให้ใครหน่วยงานของรัฐจะส่วนใหญ่จะเห็นว่าแทบจะ 100% เป็นหน่วยราชการหมดหลังจากที่กสทช.มันเริ่มดำเนินการเนี่ยเมื่อครบอายุแล้วเนี่ยเริ่มใหม่นี่จะเป็นการออกใบอนุญาตนะแล้วก็จะมีการประมูลจะเห็นว่าที่เราประมูลทั้งโทรทัศน์ดิจิตอลไปเมื่อเร็วๆนี้นะแล้วก็ในเมื่อปีที่แล้วก็ดำเนินการเรื่อง 3G ไปนะฮะก็เราก็จะได้เงินส่วนหนึ่งมาเข้ารัฐนะฮะไปซึ่งไปเรื่องเราก็ไปเป็นภาษีกรไปบริหารประเทศต่อไปนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นของหน่วยใดหน่วยหนึ่งละอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันเราก็มาดูว่าหลักการต่างๆหรือว่าการบริการต่างๆเนี่ยมันเป็นธรรมไหมกับทุกฝ่ายนะฮะและอีกอันที่พี่ผมลืมกล่าวไปก็คือว่าเราดูแลพวกผู้ด้อยโอกาสด้วยผู้ที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถจะรับทราบข้อมูลข่าวสารอะไรได้เนี่ยเราก็จะพยายามไปจัดการให้เขาได้รับทราบข่าวสารข้อมูลไปทำแบบไหนอะคะไปก็เช่นในยกตัวอย่างเช่นอย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าเมื่อเราเริ่มมีใช้โทรศัพท์มือถือใหม่ๆนะเราเดินทางไกลไปที่ห่างไกลเนี่ยสัญญาณจะไม่ค่อยมีไปเจอเขาเขานี่ก็เรียบร้อยนะหรือว่าที่ห่างไกลหมู่บ้านไกลๆนี่จบไม่ต้องมีใช้นะแต่ทางกสทช.เนี่ยเราก็มีกองทุนที่เขาเรียกว่า USO คือ Universal Service Obligation เป็นการบริการทั่วถึงซึ่งตรงเนี้ยกองจะมีกองทุนเนี่ยที่จะหักเงินส่วนหนึ่งจากผู้ประกอบการเป็นสัดส่วนกับรายรับของเขาต่างๆมาเป็นอยู่ในกองทุนเนี่ยเพื่อไปจัดสรรเครือข่ายต่างๆเน็ตเวิร์กต่างๆเช่นเสาสัญญาณเสาต่างๆเพราะปกติเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยเอกชนไม่มีใครทำเพราะมันไม่มีลูกค้านึกออกไหมฮะหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยใครจะไปทำตั้งทีเป็นหลายๆล้านเสาหนึ่งจะมีคนไม่กี่สิบหลังคาเรือนมันก็ไม่มีไปหมู่บ้านนั้นก็เสร็จเรียบร้อยต้องบอกว่ากองทุนที่ท่านพูดถึงวันนี้คือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะคือชื่อว่ากทปส กองทุนนี้เรียกว่าเป็นลงมาช่วยเหลือเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะเลยครับตัวกองทุนเองเราวางไว้ว่าจะต้องมีการจัดการยังไงบ้างอ่ะกองทุนเนี่ยมันเราจะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ของกสทช.เนี่ยมาซึ่งไม่มากนักนะฮะแต่เงินที่เหลือเนี่ยจะมาจากกิจการต่างเช่นการประมูลโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ย
เงินจำนวนนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยส่งเข้ากองทุนหมดจะไม่ได้เข้ารัฐบาลนะฮะไม่เหมือนโทรศัพท์โทรศัพท์นี่เข้ารัฐบาลหมดทุกรายที่มีการประมูลได้เงินทั้งหมดนั้นในกฎหมายจะระบุไว้ถ้าการทางด้านโทรคมนาคมทางโทรศัพท์เนี่ยส่งรัฐแต่ถ้าทางกระจายเสียงเนี่ยส่งมาเข้ากองทุนระบุไว้ในกฎหมายชัดเจนนะฮะในกฎหมายจัดตั้งขององค์กรเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็เราก็ที่ผ่านมายังไม่มีขั้นอันนี้ก็เริ่มรองวดแรกต่างๆจากเนี่ยจะทยอยมาจากการประมูลครั้งที่แล้วนะครับจะลงไปเป็นสาธารณประโยชน์ในส่วนไหนบ้างก็อย่างที่ผมเรียนแล้วมีหลายประกาศด้วยกันนะมีทั้งแบบที่ทางรัฐก็เคยขอมานะทางรัฐก็ขอมาซึ่งโครงการที่เราทางคณะกรรมการของกองทุนเนี่ยจะพิจารณาเนี่ยจะพิจารณาว่า1สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ในรัฐสภาตอนที่จะเข้ารับตำแหน่งในกฎหมายระบุไว้นะฮะต้องสอดคล้องนี่เป็นโครงการที่ขอสอดคล้องเราก็เพิ่งสนับสนุนเงินสำหรับการใช้ฟรี Wi-Fi ให้กับกระทรวง ICT ไปนะฮะเมื่อปีที่แล้ว950ล้านบาทนะฮะ950บาทเพื่อเขาจะไปทำให้การบริการ Wi-Fi ทั่วถึงแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะจะให้ตามที่ชุมชนต่างๆตามสถานีรถไฟตามท่าอากาศอะไรโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรที่เป็นพับลิกนะฮะแล้วก็สามารถใช้ได้ Wi-Fi ได้ฟรี Wi-Fi ฟรีเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนเป็นโครงการซึ่งถ้าเขาจะพยายามจะขยายแค่นี้ไม่พอหรอกฮะเพียงแค่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ไปนี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนทางกระทรวง ICT เขาก็มีงบของเขาเราทำแล้วก็ไปสมทบกับเขาช่วยเขานะเพื่อทำให้เกิดเร็วขึ้นโครงการเร็วขึ้นมิฉะนั้นก็จะช้าเนี่ยเราใช้เงินประเภทนี้นี่เป็นข้อมูลส่วนราชการที่ขอมานะแต่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างที่ว่าก็คือเนี่ยกิจการนะจะเป็นกิจการเกี่ยวกับโทรคมนาคมกิจการอย่างเงี้ยแต่แล้วก็เพื่อประชาชนนะจัดเก็บนอกจากนั้นก็จะมีโครงการที่ประเภทที่เกี่ยวกับวิจัยและพัฒนา R&D ซึ่งมีสถาบันมหาวิทยาลัยต่างก็มีโครงการเยอะแยะเลยอยากทำแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการวิจัยอย่างเมื่อตอนเช้าที่มีรับเรื่องเสาอากาศเรื่องแรงต่างเนี่ยก็มาซึ่งเกี่ยวกับเนี้ยกิจการของเรานี่แหละก็มาขอคือเราก็พิจารณาละเอียดแล้วเห็นว่าเหมาะสมเป็นเราก็สนับสนุน R&D เพื่อนำมาพัฒนาประเทศให้เนี่ยในกิจการทางด้านเนี่ยฮะด้านกระจายเสียงโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องแล้วก็รู้ว่ามีเกี่ยวกับดูแลเรื่องผู้บริโภคนะมีการจัดตั้งนู่นนี่นั่นอะไรที่เกี่ยวผู้บริโภคเกี่ยวกับด้านเนี้ยด้านกระจายเสียงโทรคมนาคมนะเราก็ครับคือมีหลาย4-5ประการด้วยกันนะที่อยู่เป็นวัตถุประสงค์ขององค์กรนะก็ต้องบอกว่าขนาดนี้โลกเราเดินไปรวดเร็วมากแล้วก็งานของทางนี้ก็เป็นเรียกเป็นว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลต่างๆทำเกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยีความที่มันเคลื่อนไหวเร็วก้าวหน้าเร็วปีนี้เองเนี่ยอย่างเช่นมีเรื่องของการประมูลทีวีดิจิตอลนะคะบวกกับก็มีเรื่องของกองทุนเข้ามาอีกปีนี้เราวางยุทธศาสตร์หรือว่าวางแผนการดำเนินงานไว้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยดิจิตอลทีวีมันโครงการของปีที่แล้วนะฮะมาสำเร็จมาเมื่อปลายปีเมื่อเดือนธันวาที่ประมูลกันเรียบร้อยไปนะฮะแล้วก็เพิ่งมอบช่องไอ้ channel กันไปเมื่อวานนี้เองเพราะนั้นเนี่ยเป็นโครงการของปี56ได้ซ้ำในปี57เนี่ยนะฮะเรากำลังในเอาทางด้านกระจายเสียงก่อนนะฮะทางกระจายเสียงเขาเนี่ยเขาก็จะหลังจากอันนี้เป็นโทรทัศน์ดิจิตอลระบบภาคพื้นดินนะฮะหรือเรียก terrestrial คือฟรีทีวีนั่นเองนะฮะมีเสาอากาศก็รับได้มีเซ็ตท็อปบ็อกซ์อะไรก็รับได้อันนี้ก็เป็นโครงการซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยขนาดนี้ที่เขาเซ็ตไว้เนี่ยมี48ช่องด้วยกันแต่สำหรับเชิงธุรกิจเนี่ยระดับชาติเนี่ย24ช่องเนี่ยที่ดำเนินการไปแล้วต่อไปก็จะเป็นแบบสำหรับสาธารณะสำหรับหน่วยงานอะไรทั้งหลายแหล่สภาความมั่นคงอะไรเยอะแยะซึ่งจะมาดำเนินการต่อไปในขั้นแรกเนี่ยเชิงธุรกิจก่อนเพราะเขารอกันอยู่มากนะฮะก็ดำเนินการไปในทางด้านกระจายเสียงเนี่ยมาจบทางด้านโทรทัศน์ดิจิตอลแล้วเขาก็จะเริ่มลงไปเริ่มโครงการวิทยุดิจิตอลดิจิตอลเรดิโอนะฮะวิทยุดิจิตอลครับครับก็อาจจะสงสัยเอ้ยมันอะไรมันยังไงเมื่อก่อนเนี่ยทั้งทีวีทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุเนี่ยมันเป็นระบบแอนาล็อกหมดนะฮะก็มันหนึ่งมันมีจุดอ่อนหลายอย่างนะซึ่งเช่นการแบ่งช่องไม่ได้มากจัดสถานีไม่ได้มากเพราะกวนกันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็คุณภาพเสียงก็ไม่ค่อยดีนักอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่
พอเข้าไปสู่ดิจิตอลเทคโนโลยีปั๊บเนี่ยทางโทรทัศน์เนี่ยภาพก็จะชัดขึ้นเสียงดีขึ้นนะฮะทุกอย่างเลยและที่สำคัญคือแบ่งซอยช่องได้มากขึ้นนะฮะจากเดิมที่เรามีแค่6ช่องนี่ทำได้ถึง48ช่องด้วยความถี่เดียวกันเช่นเดียวกันกับถูกต้องวิทยุก็เช่นเดียวกันพอมาถึงวิทยุเนี่ยมันจะมีข้อดีหลายประการอันแรกก็คือว่าเสียงน่ะดีขึ้นแน่นอนสองซอยช่องได้เยอะเพิ่มฐานีได้เยอะขึ้นความถี่เยอะขึ้นเยอะขึ้นในขณะที่ถ้าเป็นอนาล็อกมันจะกวนกันถ้าเป็นดิจิตอลมันจะไม่กวนกันเป็นต้นนะฉะนั้นก็ทำให้มีช่องได้เยอะก็ในขณะเดียวกันไม่มีไม่ใช่เสียงอย่างเดียวนะมันจะมีเป็นเท็กซ์เป็นภาพมาด้วยเช่นคุณแนนเปิดฟังเพลงแล้วมันจะมีชื่อเพลงมาหรือว่าอาจจะมีรูปนักร้องขึ้นมาที่จอนิดหน่อยคือก็ไม่ถึงก็เป็นทีวีไงฮะไม่ถึงกับโทรทัศน์แต่ก็จะมีทำให้รู้ว่าเปิดเพลงเลือกเพลงมีตัวหนังสือขึ้นมาจะเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเกิดขึ้นได้ประมาณปีไหนคะท่านก็จะเริ่มดำเนินการในปีนี้จะยังอาจจะเป็นขั้นต้นนะฮะคงจะเริ่มแนะนำกันไปเพราะว่าหลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มทำกันไปหมดในยุโรปได้ทำกันไปหมดแล้วนะฮะเป็นดิจิตอลเรดิโอไปแล้วอยากเห็นเร็วจังเลยค่ะนะฮะนี่ก็จะทำให้การรับฟังการต่างๆดีขึ้นปัญหาที่ว่าคลื่นไม่พอออกตั้งสถานีไม่ได้ก็จะน้อยลงไปนะฮะเรียกว่าได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของทางกสทช.กันมากขึ้นนะคะเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่จะอ่านชื่อของกสทช.แล้วก็จะเข้าใจว่าทำเฉพาะเรื่องของกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แล้วก็กิจการโทรคมนาคมแต่ถ้าฟังจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดเยอะมากๆเลยแล้วก็ท่านทำมา2ปีกว่าจะ3ปีแล้วครับเวลาท่าน6ปีก็เชื่อว่าถึงเวลานั้นเนี่ยทุกอย่างคงครบอย่างที่ท่านได้เล่าให้เราฟังมาว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ขณะนี้เรากำลังศึกษากันอยู่ว่าเราจะกำหนดวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยได้อย่างไรบ้างเพื่อจะให้เห็นว่าสิ่งที่ประชาชนหรือว่าสาธารณะคาดหวังในอนาคตจะเป็นอะไรเนี่ยเรากำลังทำกันอยู่นะฮะเราจะใช้ในขั้นต้นเนี่ยเราร่างกันไว้ว่าเราจะใช้คำว่าดิจิทัลคอมมูนิตี้นะฮะไทยแลนด์2020คือเราไม่ใช่ว่าไปลุกฟอร์เวิร์ดไปแล้วฮะไม่ใช่ว่าอีก7ปีนี่เราจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดไม่ใช่หมายความว่าเมื่อถึง20เนี่ยเราจะมีอะไรบ้างมีกิจการเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เป็นดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อมาเอื้อความสะดวกเอื้อกับเศรษฐกิจกับทางด้านอุตสาหกรรมอะไรกับประเทศไทยในอีก7ปีข้างหน้า6ปีแล้วฮะ2020เนี่ยประมาณนะนี่ก็เป็นกำลังทำกันอยู่เมื่อเสร็จเมื่อไหร่คงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับนะคะในฐานะของผู้บริโภคเองก็ต้องขอขอบคุณทางกสทช.ด้วยที่บริหารจัดการให้เราทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะบรรยากาศเอกทะเลทุนศรีค่ะประธานกสทช.ค่ะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับนะคะในส่วนของรายการวันเดวิซีโอค่ะก็สามารถกลับมาติดตามเราได้เป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสามารถติดตามได้ผ่านทาง www.manager.co.th ค่ะรวมถึง ibchannel.com ค่ะแล้วก็ Facebook ของเราค่ะ facebook.com/onedevisiotv ค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ